ไปดูผลงานของฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่น่าเสียดายที่แพ้ UAE ไปเมื่อวาน2ประตูต่อ4ค่ะในการแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup 2023ที่หาดจอมเทียนอารีนาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้เดินทางมาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะอันดับ90ของโลกค่ะสำหรับทีมฟุตบอลชายหาดของเราผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เจอกับทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติ UAE อันดับ10ของโลกเจ้าของแชมป์เอเชีย2สมัยในปี2007และ2008 UAE นำก่อน 1-0 นะคะตั้งแต่2นาทีแรกจากอับดุลลาอับบาสก่อนที่พีเรียด2 UAE ขยับนำไทย2-0จากอาลีอับบาสคนเดิมก่อนที่คมกริชนั้นน่านนะคะยิงไกลให้ไทยไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ลูกยิงนี้สวยมากๆค่ะแต่ UAE มาได้ประตูเพิ่มในช่วงท้ายพีเรียดจากอาลีโมฮัมหมัดทำให้ UAE ขยับนำไทยเป็น3ประตูต่อ1แล้วพีเรียด3ค่ะฐานันดรปราชะค่ะซัดจุดโทษได้ไทยไล่มาเป็น2-3แล้วเราพยายามบุกหนักแต่พอเจอจังหวะสวนกลับอาลีโมฮัมหมัดค่ะยิงปิดเกมให้ UAE ชนะไทย4-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนไทยจอดอยู่เพียงรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะทั้งนี้โค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยยอมรับว่า UAE ใช้โอกาสจากความผิดพลาดของไทยได้ดีกว่าพร้อมขอบคุณแฟนบอลทั้งน้ำตาที่ตามมาให้กำลังใจแน่นสนามทุกแมตช์การแข่งขันครั้งนี้คุณผู้ชมโอ้โหใครที่จะไปชมเกมที่สนามนะคะนี่เพื่อนๆที่ตั้งใจจะไปหน้าสนามไม่มีที่นั่งนะคือเข้าไปชมตั้งแต่ช่วงแบบพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยคนเข้าไปดูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับการตอบรับที่ดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขณะเดียวกันดาวยิงบอลชายหาดไทยอย่างคมกริชนาน่านที่ทำประตูได้ในเกมนี้ก็ยอมรับว่าความนิ่งในการเจอทีมระดับโลกของเราน้อยแล้วทำให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ยังจบสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมจะนำกลับไปพัฒนาและมั่นใจว่าทีมชุดนี้จะมีอนาคตที่ต่อไปได้ก็ขอบคุณแฟนบอลไทยมาช่วยเชียร์ในทุกๆนัดแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลทั้งประเทศที่เชียร์ฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยส่วนสถานการณ์ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียขณะนี้ UAE ชนะไทยเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วนะคะรอพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือคูเวตญี่ปุ่นเนี่ยคืออันดับ7ของโลกนะคะคุณผู้ชมคูเวตคืออันดับ58ของโลกค่ะลงสนามดวลกันวันนี้ 18:30 นก็คือหลังลุยสนามข่าวเย็นของเราโดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาของเราทำหน้าที่ถ่ายทอดสดให้รับชมกันต่อเลยค่ะถึงแม้จะพ่ายแพ้มาแต่อย่างที่พี่ยุ้ยบอกเลยนะคะว่าโอ้โหพวกเขาเนี่ยเล่นได้ใจแฟนบอลไทยมากนะคะคือบนอัฐจันทร์เนี่ยเต็มกันไปหมดเลยนะคะที่สำคัญนะคะก็ยังเปิดให้เข้าชมได้แบบฟรีๆอีกนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าก็เป็นข้อดีนะที่ทางฝั่งของนักฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยของเราจะได้กำลังใจณจุดนี้ด้วยแต่ว่าเราอันดับ90ของโลก UAE อันดับ10หูยสู้ได้ขนาดนี้ถือว่าน่าชื่นชมนะคุณผู้ชมถ้าเกิดลองไปย้อนดูเส้นทางและอย่างน้อยที่สุดนะคะทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยเราได้สร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักถึงกีฬาชนิดนี้กันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ